โอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเอื้อเกือบตายเอื เดวต้าอีรูตกดีจริงหรือแค่ตกตาสวัสดีครับผมเอ็มสต็อปเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมวันนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องนะไปลุยกันที่แมปเดลต้านะเมื่อวานนี้ผมสตรีมเนาะแล้วก็ไปลองทดสอบมาแล้วปรากฏว่าในช่วงทดสอบสตรีมเนี่ยอีรูประมาณ 9-10 ก้อนนะครับเฉพาะอีรูใหญ่นะมันจะมีอีรูเล็กมีโอรีเล็กอีกประมาณนั้นนะครับแต่ว่าขยะบอกก่อนเลยว่าไม่ดีเลยไม่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะลองอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยถ้าเรานอกสตรีมเนี่ยเราจะทำยอดได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมเล่นเป็นไนท์ก็แล้วกันนะครับวันนี้แต่หลายคนที่เขาบอกว่าได้ประมาณ 15-20 ก้อนก็คือเขาเล่นเป็นครูเซเดอร์นะครับเป็นพลาดินเนาะมาเดี๋ยวเราลงไปดูว่าไนท์อย่างไนท์ของเราเนี่ยไม่ค่อยมีแมปฟาร์มจะสามารถไปแบบนี้และได้ยอดดีจริงหรือเปล่าโอเคก่อนที่เราจะไปตีนะครับเรามาดูแมปนี้กันดีกว่าว่ามันคือแมปอะไรและมอนสเตอร์อะไรที่เราควรจะตีบ้าง1 2 3มานับเพื่ออะไรก่อนตัวแรกเลยที่เราจะเจอนะครับก็คือเจ้าตัวแอมมุสเจ้าตัวนี้นะครับมันโอกาสดรอปก็จะมีอีรูเล็กด้วยนะครับมีทองเนาะตามรูปนั่นแหละแต่ที่เราต้องระวังเลยก็คือมันจะมีสกิลเขาเรียกว่าเอซิดนะครับเลเวล5นะก็คือปลากรดปรากฏว่าเธอไม่รักฉันถ้าตัวนี้ถามว่าจริงๆตีก็ดีนะมันได้อีรูเล็กด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ เล่นเป็นพาราดีนผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องตีก็ได้ครับเนาะเราวิ่งไปตีตัวลูกไฟดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือดต่ำกว่า 12,000 เนี่ยคาดว่าน่าจะเดี้ยงนะแต่ไนท์ก็ตีได้นะเพราะว่าจริงๆไนท์เราต้องกึ่งๆลากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะตีไปด้วยเลยและตัวต่อไปนะฮะก็คือตัวบุจูดิโอเขาบอกว่าคุณเอ็มอ่านผิดหรือเปล่านะฮะโอเค Google อ่านให้เราฟังกันแล้วกันนะครับบูโตวิโอถามว่าดอกอะไรใช่ไหมก็ไม่มีอะไรเลยครับตัวนี้เราไม่ตีก็ได้นะมาตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวลูกไฟปกตินั่นแหละตัวของดอกก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวท้ายครับคือตัวหลักที่เราจะต้องตีนะฮะพยายามตีตัวนี้เป็นหลักเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะดอกเป็นอีรูใหญ่นะฮะแล้วก็มีโอริเล็กด้วยก็ถือว่าเอาเรื่องมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูนะครับว่า1กรัมจะได้เท่าไหร่วิธีการไปนะครับก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยวาร์ปไปที่เมืองอัลเบอร์ตาเนาะตอนนี้ผมอยู่พอนเดล่าใช่ไหมก็ไปที่อัลเบอร์ตาได้เลยเนาะไปที่อัลเบอร์ตาปุ๊บก็เมืองพ่อค้านั่นแหละพอเราวาร์ปมาใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยไปด้านบนไปด้านบนประมาณตรงเรือบนนะมันจะมี2เรือเนาะเรือข้างบนสุดนะครับไปเราวิ่งไปแล้วกันนะเอาไม่ได้วิ่งมาเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องเรือมอะไรสักอย่างแน่ถ้าไม่ลืมมาใช้เรานะครับเพราะว่าเราแก่แล้วขออภัยด้วยนะปะก็เดินขึ้นไปเลยก็ได้ไหมคือต้องบอกก่อนครับว่าเจ้าตัวเนี้ยหลักๆเลยก็คือเราอาจจะต้องมีเจ้าตัวแก้ใบด้วยนะฮะเผื่อเราโดนจังหวะเราโดนใบอะไรอย่างงี้เนาะมาจะได้ไม่เสียเวลาในการฟาร์มนะโอเคก็เดินมาครับตรงนี้เลยนะฮะตัวนี้โอเคผมปิดหน้าจอนี้เนาะไปตกลงครับไปเลยพอวับมาเนี่ยตรงแบบนี้ก็คือแบบหลักของเขานะครับซึ่งใครจะฟาร์มตัวยาเนี่ยจะมาเซตที่นี่ก็ได้เนาะเพราะว่าที่นี่ก็มีเจ้าตัวทาฟ่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเติมของเติมอะไรนะตรงนี้เลยตรงกลางก็จะมีทาฟ่าอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเซฟได้ไหมสามารถเซฟได้ด้วยนะครับไปเสร็จแล้วเราก็ให้เราไปทางด้านซ้ายนะครับเดินตามทางมาเลยเนาะจุดแดงๆด้านซ้ายนะครับซ้ายบนนี่เดินมาตรงนี้นะฮะไม่ใช่แล้วนี่อ๋อเข้านี่แล้วก็ตรงยาวนะครับเดี๋ยวจะเจอผู้คนยืนอยู่แน่นอนนั่นไงอย่างเยอะเลย คนเดียวโอเคจากแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปก่อนเสร็จแล้วให้เราวิ่งไปอีกฝั่งนึงนะครับให้วิ่งไปฝั่งนึงนี่ตรงแบบนี้แล้วก็ไปซ้ายล่างนะฮะเจอในคิวฮะต้องไปทักทายก่อนเอาไปไหนแล้ววะเจอในคิวต้องมาทักทายนะฮะใกล้รู้ว่าไม่ใช่บอทนะฮะอันนี้ในคิวนะเขามาทำเควส
แม่ถ้าไปทักทายแล้วเป็นบอร์ดที่สวยเลยนะไม่ใช่ไม่มีไม่มีนะฮะเรารับแต่คนที่เล่นปกตินะเอาเข้าไหนวะอ๋อลงไปอีกนะโอเคก็มาจุดแดงตรงนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้เนาะโอเคในแบบนี้จะเริ่มฟาร์มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูสักเล็กสักน้อยแล้วจะทำการตัดภาพไปตอนจบเลยก็แล้วกันอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะเปิดให้พูดง่ายว่าเดี๋ยวจะมีการตัดภาพมาแหละนะครับว่าได้ยอดเท่าไหร่ไปเลยเนาะก็ฟาร์มสักเล็กสักน้อยแล้วกันนะพอเป็นกระต่ายเนาะมาตอนนี้เราก็กดบัฟเรียบร้อยรอเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บออบัฟโอเคมาพร้อมพร้อมไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมมาถ้าทุกคนพร้อมไปแล้วอินโทรมาตัน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 เก็บไว้ก่อนนะมา1กรัมนะไม่มีมะละกอไม่มีอย่างอื่นครับมีแต่ VIP กับกดกรัมเนาะปึ๊บโอ้นึกว่าอีรูโอ้ฮะยาวไปแล้วกันนะเดี๋ยวมันต้องได้บ้างแหละนะได้ไหมได้ไหมได้ยังได้ยังเรามาดูกันว่าอีรูแรกเราจะได้เมื่อไหร่นะฮะถ้าอีรูแรกได้ช้านี่จบข่าวเลยนะเอาวะโหไม่ได้เลยสุดยอดอะไรครับเนี่ยหมา2ตัวอะอีรูแรกข้ามาอีรูแรกจงมาป้าบป้าบป้าบมายังมายังมายังปึ๊บโอ้โหยังไม่มาเลยครับสุดยอดเลยตอนนี้จะได้น้อยกว่าเมื่อวานหรือเปล่าฮะได้น้อยกว่าในสตรีมเอาเรื่องเอาวะปึ๊บไปลุยเฮ้ยแต่ไหนออกถ้าทำรอบดีๆก็โอเคนะครับบางจังหวะมันเจอ 3-4 ตัวนะจะได้เปรียบมากนะครับแต่ถ้าตัวเดียวนี่ก็ไม่ขี้เหร่นะตี2ฮิต3ฮิต2ฮิตแหละถ้าเราเป็นเว้ยอย่านะเว้ยนะเวลามันเจอเยอะเนี่ยได้เปรียบมากเลยครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เจอเยอะด้วยนะถ้าตีตัวอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะโหไม่ได้เลยอ่ะอันนี้คืออีรูแรกยังไม่มาเลยนะไม่เหมือนสตรีมเมื่อคืนนะอีรูแรกมาตั้งแต่นาทีแรกเลยนะเอาเรื่องนะเอาโอลิมาเว้ยเอาวะเดี๋ยวลากก่อนลากก่อนลาก่อนลาก่อนนี่โอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเยอะๆมาให้หมดมาให้หมดไม่มีตัวอามุธด้วยนะฮะแจ่มเลยลากให้หมดถ้าสดชื่นอู้ด้วยอุ้ยตกแล้วครับผมขอเสียงปรบมือรออะไรสิเฮ้เชียร์เราเชียร์นักกีฬาชาชาชาแม่ตกอันนึงเหมือนตก20ก้อนโอเคป้าต่อนะฮะผมว่าโอเคว่ะใช้ได้แจ่มเลยนะเนี่ยแจ่มอีมาแล้วอ่ะก้อนเล็กตกไปก่อนนะฮะไปโอ้มีคนมาฟังเหมือนกันนะครับเนี่ยยามเช้าไปไม่ได้สิเราต้องทำรอบนะอันนี้ผมอาจจะมาหมอนไปด้วยเดี๋ยวอาจจะสักหน่อยนึงอาจจะขอตัดภาพเนาะเราจะได้ฟาร์มแบบเลี้ยงรอบดูในระดับหนึ่งนะมาสักเล่นรอบเพิ่มอีกสัก 80% เนาะแต่ถ้าเพื่อนมาเองผมว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้โอ้โหโดนอีกแล้วครับผมเกือบเอาวะก็โอเคอยู่นะผมว่าเดี๋ยวนะโหมันได้แต่โคแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆตัวเอ้ยเสื้อแตกว่ะเวียนกรรมแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยอีดูมาแล้วไม่อีดูมาแล้วแจมอุ้ยเสื้อแตกอะไอพีผมจะหมดปะเนี่ยกลับไปตอนนี้ไม่ทันนะเวลานับมันจะเริ่มใหม่นะเซ็งเลยอ่ะปั๊บเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะน่าจะพอไหวอยู่นะเพราะว่าเราโดนเวทเนี่ยคือเราโดนเยอะสุดก็คือจากเจ้าตัวอามุธนะฮะมันจะ
ยิงปลาเนาะปลากรดเลเวล5มาโดนก็ประมาณสัก 12,000 นะครับเลือดประมาณ 12,000 ก็รอดนะถ้าใครต่ำกว่า 12,000 นี่น่าจะเดี้ยงอยู่นะโอเคเพราะว่าการตายนี่เท่ากับเสียเวลาเหมือนกันนะถูกไหมล่ะก็เราต้องมาใหม่เนี่ยโอเคไอ้ได้อยู่นะผมไม่ต้องเอาเสื้อไฟมาก็ได้นะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดภาพดีกว่าเนาะจะได้ทำลองทำรอบดูนะเผื่อมันยอดมันโอเคกว่าสตรีมหรือว่าเท่าสตรีมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัดภาพไปนะฮะ A few moments later โอเคก็ครบเวลาไปแล้วแต่เตลิดเวลานิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆต้องให้ความเป็นธรรมอยุติธรรมด้วยนะฮะพอดีว่าผมอ่ะเสื้อตรงนี้แตกครับนี่เสื้อตรงนี้แตกไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมอ่ะตอนแรกแตกปุ๊บใช่ไหมจริงๆผมจะเล่นต่อก็ได้ใช่ไหมปรากฏว่าผมก็เห็นไฟบิล่ามันขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งตอนสตรีมเนี่ยเราใส่เสื้อเจ้าตัวนี้ตัวเสื้อไฟเนี่ยเหยียบประมาณดอกละ300-400เองนะครับก็ไม่ตายเลือดล้นไปไม่ถึงครึ่งนี้พอเสื้อแตกใช่ไหมครับผมก็ชะล่าใจไงไปยืนเขาเรียกว่าไฟบิล่าเนาะเราก็เดินเหยียบเลยปรากฏว่าลงไปนอนเลยครับแสดงว่าถ้าเกิดไม่มีเสื้อไฟนี่คือลงไปนอนนะแล้วทีนี้ผมก็เลยต้องกลับไปซ่อมไงแล้วต้องมาใหม่ถูกไหมครับมันก็ใช้เวลาไม่รู้กี่นาทีอ่ะซึ่งผมก็ควรจะต้องกดกั๊มแล้วก็บ่อยสัก5ที 10 นาทีใช่ไหมมันถึงจะเขาเรียกว่าถึงจะอายุติธรรมยุติธรรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลทไปนิดหน่อยนะโดยที่ไม่ได้กดกั๊มนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้น้อยกว่าตามที่มันควรจะเป็นมาแล้วส่วนนี้ก็คือแตกรอบ2นะตอนท้ายๆพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะว่าเราจะได้อีลูเท่าไหร่ครับปะ15ก้อนนะครับอุ้ยแสดงว่าที่เพื่อนๆบอกมาว่าได้ประมาณ 15-20 ก็น่าจะใช่อยู่และไนท์เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสตายน้อยนะครับโอกาสตายน้อยจะตายส่วนใหญ่ก็คือจังหวะไอ้เจ้าตัวไอ้ตัวลิงมันอ่ะมันเข้ามาพร้อมกัน2ตัวอะไรเงี้ยมันมาพร้อมกัน2ตัวส่วนอีกวิธีนึงที่เราจะตายก็คือเสื้อเกาะไฟแตกแล้วเราไปเหยียบไฟปิล่าเนี่ยถามว่าทำไมรู้ก็ผมตายมาแล้วไงโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็ได้สรุปแล้วก็คืออิรูเนียม15ก้อนนะครับโอลิเยอะนะโอลิก็เล็กได้อีก15เลยนะครับแล้วก็อิรูเนี่ยรอบนี้ได้น้อยมากเลยแปลกเมื่อวันก่อนได้8ก้อน10ก้อนในอิรูเล็กอ่ะตัวนี้ได้จากตัวอาวุธนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะมียังมีการ์ดมาได้มาแถมด้วยนะฮะการ์ดสถานะเบิร์นนะดีว่าน่าไปใช้โอเคลองด้วยโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าคืออย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะอุ้ยได้เยอะได้น้อยอย่าเพิ่งเชื่อผมให้มาลองเองเนาะส่วนผมมาได้น้อยกว่าเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกิดเอ็กซ์ไอซ์เดนเมื่อกี้ไปมาเดี๋ยวผมลองเทสดูนะคือถ้าใส่เสื้อไฟนะครับไม่มีปัญหาไปดูในสตรีมก็ได้โดยประมาณดอกละ300-200ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเสื้อไฟล่ะคิดดูนะโดนดอกละ200กับไม่มีเสื้อไฟจะโดนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองมาดูกันแต่ผมไม่มีวิงเลยดิกำละเดี๋ยวเดินหาก่อนเมื่อเราต้องเอาสกิลมานะแป๊บนึงนะเดินไปก่อนเจอปะเนาะไฟปิล่านะโอ้เยอะอ่ะตีต้องหน่อยไหมตีต้องหน่อยไหมได้ยินดูตะก้อนไหมแจ่มเปี้ยนเลยนะฮะไม่ได้เลยว่ะขอเดินหาก่อนนะนี่มันเสียดายอ่ะเห็นแล้วก็น่าตีนะฮะพอเห็นแล้วก็น่าตีโอเคจะหาไฟบิล่าให้ดูนะครับว่าถ้าเราเดินเหยียบไม่มีเสื้อเกาะเนี่ยจะตายหรือเปล่านะว่าจะโม้ก็ได้ไม่เห็นภาพอย่าเพิ่งไปเชื่อต้องดูก่อนนะในระหว่างที่เราหาไฟบิล่าเราก็ตีไปด้วยเฮ้ยนี่เจอแล้วโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเกือบตายอเมยกินผ้าหลังบ้านที่เตี่ยด้วยโอเคนะครับเอาเป็นว่าก็หอมปากหอมคอนะฮะผมตายเพื่อคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยไม่ใช่หรอกผมไม่ได้ซีเรียสตัวนี้อยู่แล้วไม่ได้เก็บเลเวลเนาะตัวนี้แชร์เปอร์เซ็นต์กิลด้วยเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับคือถ้าเลเวลมันสูงปุ๊บก็จะตายนี่แหละครับเพื่อที่จะเอาไว้แชร์ตัวเด็กๆขึ้นมานะก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วนะเราได้ประมาณ15ก้อนใหญ่นะครับแล้วก็โอลิ
อีก15กอเลตใครจะมาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ต้องลองดูดีๆเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ